สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเมอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการใหม่ของเราก็คือเป็นการเปิดจักรวาลด็อกเตอร์ฮูนั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็เป็นซีรีส์ที่ผมชื่นชอบอีกซีรีส์หนึ่งครับเป็นแนวไซไฟวิทยาศาสตร์จ๋าๆเลยนะครับก็เนื้อเรื่องของด็อกเตอร์ฮูครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเกี่ยวกับว่ามีด็อกเตอร์คนหนึ่งครับเป็นมนุษย์ต่างดาวนะถ้าเกิดเทียบกับชาวโลกถือว่าแกเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับแกนั่นน่ะได้มาบนโลกนะครับเพื่อที่จะมาหาคู่หูอันที่จริงก็ไม่ได้มาบนโลกหรอกแกก็ท่องไปยังช่วงเวลาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบนโลกมนุษย์เมื่อปีนู้นปีนี้หรือแม้กระทั่งดาวดวงอื่นแต่เป็นปีนู้นปีนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับและแต่ละที่ที่แกไปนะครับก็จะเกิดเรื่องต่างๆมากมายครับเรื่องวุ่นแบบต้องแก้ปัญหาต่อสู้กับปีศาจมนุษย์ต่างดาวอะไรประมาณนี้ครับด็อกเตอร์ฮูครับเป็นซีรีส์ที่ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1963ก็อ่านมานานแล้วครับ50-60ปีแล้วครับสำหรับด็อกเตอร์ฮูนี่แต่ว่าด็อกเตอร์ฮูนะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือช่วงยุคคลาสสิกกับยุคปัจจุบันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะได้ดูแต่ในภาคยุคปัจจุบันนะยุคคลาสสิกผมไม่ได้ดูเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเก่ามากและมันก็แบบไม่ได้มีภาคไทยนะครับแล้ววันนี้นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดจักรวาลใหม่ของด็อกเตอร์ฮูกันนะครับโดยที่ผมนั้นจะหยิบยกเรื่องราวของด็อกเตอร์ฮูไม่ว่าจะเป็น เหตุการณ์สำคัญๆในด็อกเตอร์ฮูปีศาจอะไรพวกนี้มาหยิบยกให้คุณผู้ชมฟังนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือมาเปิดจักรวาลด็อกเตอร์ฮูฉบับของ Spot World กันนะครับก็ถ้าอยากจะรู้ก็ติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นรายการใหม่ของทางช่อง Spot World เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ